สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้จะมารีวิวสินค้าจากร้าน MXRC นะครับสินค้าตัวนี้ก็เป็นแนวรถบังคับนะครับราคา990บาทเป็นสเกล1:10นะตัวรูปโค้งเนี่ยให้ดูกันก่อนนะครับจะเหมือนรถไฟฟ้าเลยแล้วก็จะมีเป็นเหมือนโฟมนะครับฟองน้ำกันกระแทกต่างๆนะอันนี้ก็คือรูปแบบกล่องนะครับรายละเอียดข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมาอันบล็อกกันเลยดีกว่านะว่ารูปแบบเป็นยังไงนะเอาหมุนโชว์ตัวก่อนหนึ่งรอบเดี๋ยวมาดูข้างในเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับอันบล็อกออกมาแล้วสิ่งที่เราจะได้อย่างแรกก็คือเจ้าตัวรีโมทคอนโทรลนะครับตัวนี้ก็ควบคุมช่องสัญญาณก็เป็น 2.4 กิกแล้วนะก็มีปุ่มเทอร์โบมาให้นะครับใส่แบตต้องซื้อเพิ่มอีก1ก้อนนะครับเนื่องจากรถเขามีให้1ก้อนนะเราต้องซื้อเพิ่มนะครับปุ่มสวิตช์ออนนะครับตรงนี้ก็ขับเคลื่อนนะครับซ้ายขวาเช่นเคยนะปุ่มวิ่งไปหน้าดันขึ้นหน้าก็ถอยหลังนะครับตัวนี้ก็ใส่แบตเตอรี่9 โวลต์ซึ่งร้านMXRCก็แถมมาให้ตัวนี้นะแบตเตอรี่9 โวลต์เอาใส่ได้เลยนะครับก็เปิดช่องตรงนี้เสียบแบตได้เลยต่อไปก็เป็นแบตเตอรี่ที่ตัวรถแถมมานะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นแบตเตอรี่ 1,800 มิลลิแอมป์นะครับก็มีสายอะแดปเตอร์มาให้ก็ชาร์จเข้ากับไฟบ้านได้เลยนะครับก็ดูนะไฟมันหยุดมันเป็นสีเขียวเมื่อไหร่ก็หยุดชาร์จนะครับอย่าไปชาร์จค้างไว้นะโอเคนี่ก็เสียบอย่างนี้เลยไหนอะด้านนี้ใช่ไหมโอเคเนี่ยครับเสียบนี้ก็ชาร์จไปเลยเดี๋ยวผมเอาไปชาร์จก่อนต่อไปก็เป็นตัวรถนะครับให้ดูรูปทรงรูปลักษณ์ของเจ้าตัวรถคันนี้นะครับรถคันนี้มีส่วนที่แตกต่างจากรถซีรีส์รถดิฟตัวอื่นชัดเจนหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวผมจะอันบล็อกให้ดูทีละอย่างนะครับให้ดูรูปแบบก่อนคือซีรีส์นี้จะไม่มีรถกระบะขายจะเป็นรถรูปทรงสปอร์ตแรลลี่อย่างนี้คือแต่งเท่เลยดีคอติดมาให้เพียบเลยตัวนี้เป็นสีส้มดำนะครับเข้ากันดีทีเดียวสิ่งที่แตกต่างก็คือตัวล้อเป็นล้อลมนะครับสังเกตดูดีๆนะครับล้อลมเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการเกาะสภาพพื้นผิวนะครับคือมันจะมีความอ่อนนุ่มเวลาเราไปพื้นที่ที่มันต่างระดับกันเนี่ยมันก็จะยุบตัวด้านที่มีความรู้สึกว่าสูงกว่าเตี้ยกว่าคันนี้มันก็จะช่วยเรื่องของบาลานซ์ของรถได้ดีขึ้นนะครับตัวบอดี้จะประมาณนี้เดี๋ยวอันบล็อกให้ดูสิ่งที่แตกต่างเพิ่มขึ้นมานะครับในราคา990บาทตัวนี้เดี๋ยวขอถอดบอดี้ก่อนบอดี้สามารถปรับโหลดต่ำสูงได้ก็จะมีกิ๊บล็อกตรงนี้มาให้นะครับเพื่อแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ระดับเลยนะครับตัวนี้เป็นชุดวงจรส่วนแบตเตอรี่ซื้อมาเพิ่มอีก1ตัวในส่วนของเทอร์โบนะครับแล้วก็1ก้อนที่แถมมาในส่วนของการขับเคลื่อนตัวรถนะตัวนี้มีเป็นโชคมาให้นะครับเป็นโชคสปริงนะครับนี่ให้ดูกันโชคสปริงนะตัวนี้ทั้ง4โชคเลยนะครับระบบข้างในแล้วก็มีฟองน้ำตรงนี้เป็นโฟมกันกระแทกอย่างดีนะครับนี่นะตรงนี้เป็นโฟมกันกระแทกเวลาเราไปชนไปอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องโครงอะไรหักนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีชุดระบบไฟนะครับมีไฟนะชุดนี้คือจะแตกต่างจากรถกระบะตรงที่ว่าชุดรถกระบะเนี่ยไม่มีไฟวิ่งอย่างเดียวแต่ชุดนี้มีไฟนะครับมาให้ซ้ายขวาหน้าหลังก็คือหัวท้ายนั่นแหละนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้แต่ที่เด็ดก็คือล้อโฟมนะครับล้อลมกันกระแทกโฟมแล้วก็มีไฟซึ่งแตกต่างจากรถเทอร์โบกระบะนะครับที่จำหน่ายมาตัวนี้ก็ราคา990บาทนะครับเดี๋ยวผมชาร์จแบตเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาลองเทสได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าการตอบสนองของรถเป็นยังไงนะการดิฟเป็นยังไงแล้วก็ระบบไฟเป็นยังไงนะครับถ่ายตอนกลางวันอาจจะเห็นแสงไม่ชัดหน่อยนะยังไงก็สังเกตกันดีๆนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะรีวิวให้ชมกันนะครับโอเคนะครับหลังจากเราเสียบแบตเตอรี่รถนะครับสังเกตไฟหน้าติดไฟท้ายก็จะติดจากตัวเมนรถเลยทันทีนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ท้ายด้านท้ายนะจะมีปุ่มสวิตช์ออนออฟตรงนี้ปัดไปที่ออนครับเปิดเสร็จแล้วปุ๊บมาเปิดที่ตัวรีโมทคอนโทรลครับมันจะคอนเน็กต์มาหากันนะครับทดสอบจากการเลี้ยวดูล้อเลี้ยวแล้วนะครับนี่นะเลี้ยวแล้วคราวนี้มาทดสอบไปหน้าครับต่อมาทดสอบนะครับวิ่งหน้าครับวิ่งหน้าเสร็จแล้วลองกดปุ่มเทอร์โบสีแดงดูเดี๋ยวผมกดไม่ถนัดเดี๋ยวแป๊บนึงนะก็จะเป็นวิ่งแรง2เท่านะครับอีกรอบนึงสังเกตว่ามอเตอร์จะวิ่งแรงขึ้นนะครับข้อดีของคันนี้ก็คือมันเป็นยางลมนะเดี๋ยวจะมาวิ่งให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะโอ้โหขับเคลื่อน4ล้อด้วยคันนี้โอเคเดี๋ยวไป วิ่งกันดูนะครับก่อนจะเทสไดร์นะครับมาขอเสียบแบตเตอรี่ตัวนี้ผมใส่2ก้อนนะก็เป็นตัวที่แถมคือตัวล่างขับเคลื่อนระบบภายในรถนะครับแล้วตัวบนก็ซื้อเพิ่มร้าน MXRC มีขายก็เป็นตัวเทอร์โบพอเสียบปุ๊บเนี่ยถ้าเสียบตัวบนนะครับเดี๋ยวก่อนหารูก่อนพอเสียบตัวบนปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าไฟจะติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมทอบบอดี้ให้ดูไฟหน้าติดนะนี่ไฟหน้านะครับไฟท้ายสีแดงนะโอเคเดี๋ยวผมครอบบอดี้เดี๋ยวไปลองเทสไดกันดูนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดใต้ท้องรถก่อนนะครับเปิดสวิตช์แล้วก็เปิดสวิตช์ที่ตัวรีโมทนะครับให้มันคอนเน็กต์เข้าหากับตัวรถโอเคเทสการหมุนของล้อได้ยินเสียงไหมครับโอเคลองได้ละฟุตเทจนึงมันต้องยิงต้องอยู่ใกล้ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ